เมล็ดมังคุดแก้ปวดข่าวขออนุญาตบอกของดีของไทยเราแก้ข้อเข่าปวดผมเคยมีอาการปวดกินกลูโคซามีนหมดเป็นกล่องแก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นนี่เลยครับมังคุดเวลากินเคี้ยวเม็ดด้วยอย่าคายทิ้งเม็ดมีรสจืดเคี้ยวให้แหลกกินด้วยผมกินวันละกิโลติดกัน7วันหายจากปวดเข่ามาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วแนะนำพระสายป่าที่อยู่ป่าอยู่เขาต้องเดินมากหายทุกรายรับประกันครับหายแน่นอนกินอร่อยด้วยรักษาเข่าด้วยครับขอให้ทุกท่านที่ปวดเข่าหายไวๆครับ